แซ่บเวอร์จนหยดสุดท้ายกับซีนอำลาของละครต้มยำลำซิ่งค่ะที่ขนนักแสดงฝ่ายธรรมะมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตสุดอลังการนำโดยพระเอกทูนอินปอทฤษฎีซุปตารุ้งระวีชมพู่อารยาและแม่แสงล่าพี่สุนารีที่ทีมงานจับแต่งตัวซะสวยเฉงลืมภาพโสมๆตอนเต้นปาแสงแม่ครัวไปเลยละค่ะแถมยังคืนกำไรให้คนดูบวกเอาใจแฟนคลับของนักแสดงทุกคนให้ขนกันมาร่วมเฟรมในฉากประทับใจที่เป็นคนดูกิตติมศักดิ์ที่เสียงกรี๊ดไม่มีตกเลยค่ะทำเอาซึ้งน้ำตารื้นก็ต้องช็อตปล่อยพลังเสียงของตัวจริงอย่างพี่สุนารีที่จับไมค์ร้องเพลงสะพานสายรุ้งงานนี้จับจิตทั่วหน้ายกเว้นก็แต่สาวชมที่ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่อ้าวเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกเฟรนลี่คนนี้ล่ะคะเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่พี่สุเขาจะร้องเพลงสะพานสายรุ้งซึ่งเป็นเพลงของที่พระเอกกับนางเอกเขาแต่งไว้ร้องด้วยกันซึ่งเราก็โกรธว่าพี่สุร้องทำไมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรครับไปโกรธทำไมครับเพราะเราร้องไว้แย่มาก มันมาตรฐานมันคนละอันกันเลยครับอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสองมาตรฐานจริงตอนที่พี่สุร้องเพลงนะขนลุกนะแต่ถ้าให้พวกเราขึ้นร้องเพลงคนจะลุกนะเขาก็เลยเอ๊ะอย่าให้ร้องเลยดีกว่า